ธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งสองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไปจนถึง 8:00 น.โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยาย เป็นการนำเอาธรรมะในพระไตรปิฎกธรรมบทพุทธกนิกายในพระสูตรพุทธกนิกายเป็นนิกายสุดท้ายใน 5 นิกาย 1 ทีฆนิกาย 2 มัชฌิมนิกาย 3 สังยุตตนิกาย 4 อังคุตตรนิกายและ 5 พุทธกนิกายซึ่งหมายถึงว่าเป็นหมู่เล็กๆเป็นคาถาจะเป็นส่วนใหญ่มีวรรคหนึ่งในสังยุตตนิกายว่าสักคาถวรรคคือ วรรคที่ประกอบไปด้วยคาถาเป็นคาถาล้วนๆที่พระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายแก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในที่ต่างๆโดยเฉพาะจะตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนะภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรี
สิกขมานานักบวชอะว่างั้นอะตรัสกับนักบวชเป็นคาถาเช่นคาถาปัฏฐยาวัตรอินทวงอินทรวิเชียนอุเปนทรวิเชียนวังสัทธะวสันตติโลกอย่างนี้นี่เป็นคาถาเป็นชื่อฉันในภาษาบาลีเป็นต้นว่าสัพพปาปัตสักการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังอย่างนี้เป็นต้นเป็นคาถาอย่างนี้เรียกว่าเป็นคาถาปัฏฐยาวัตรเพราะฉะนั้นในสคาถวรรคเนี่ยวรรคนี้เป็นคาถาล้วนๆเลยตรัสเป็นธรรมะแต่ในธรรมบทนี่เป็นการนำเอาคาถาธรรมะแล้วก็ธรรมะในพระไตรปิฎกนั้นในขุททกนิกายนั้นมาเรียบเรียงเป็นหัวข้อแล้วนำเรื่องราวในอดีตการส่วนใหญ่จะเป็นอดีตพระโพธิสัตว์คืออดีตของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสมัยเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีบำเพ็ญบารมีในภพต่างๆในชาติต่างๆทั้งเป็นคนทั้งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็นำมาเล่าประกอบโดยเดชพระคุณพระพุทธโฆษาจารย์เป็นคนอินเดียแต่ว่าไปบวชไปเรียนไปเขียนอยู่ในประเทศศรีลังกาในเกาะสมัยนั้นเรียกว่าเป็นเกาะเป็นเกาะเล็กๆอินเดียเป็นเกาะใหญ่แต่ยังไม่ได้ชื่อเป็นอินเดียนะแต่ลังกานี่เป็นชื่อมาตั้งแต่สมัยนั้นเป็นลังกาทวีปมีกามากสมัยหนึ่งอาตมาไปเรียนหนังสือไปอยู่1ปีไปเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันอควายนัทที่ประเทศศรีลังกาเดินไปตามถนนนี่ต้องกางร่มนะต้องกางร่มเพราะว่ากามีมากแล้วมันขี้ใส่หัวกางขี้ใส่หัวต้องกางร่มไม่งั้นเดี๋ยวผ้าเปื้อนหมดเปื้อนขี้กาเปื้อนขี้กานี่ก็เป็นอย่างหนึ่งก็เลยเป็นชื่อของเกาะทวีปแปลว่าเกาะลังกาทวีปลังกาทีเปชมพูทีเปลังกาทีเปชมพูทีเปนี่ก็เป็นอินเดียปัจจุบันนะประเทศอินเดียนี่ก็ชมพูทวีปลังกานี่เป็นทวีปเล็กๆเกาะเล็กๆมาตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งมาสมัยที่ตั้งชื่อประเทศกันเนี่ยก็จะประเทศอินเดียเกิดขึ้นมาเนี่ยลังกาก็ได้เป็นประเทศหนึ่งมาตั้งแต่สมัยนั้นซึ่งตอนหลังนี้ชมพูทวีปก็มาแยกเป็นประเทศเนปาลเป็นประเทศเป็นบังคลาเทศเป็นปากีสถานในปัจจุบันเอาละทีนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันละในตอนนี้เดี๋ยวมันจะหมดเวลาเอานี่เข้าไปจะ10นาทีแล้วสำหรับโอ้เจริญพรคุณโยมวาสนาชาแก้วชาแก้วหรือชัยแก้วเนี่ยGood morning to you นะ How are you today ว่าจากประเทศอังกฤษโน่นลันคอนอยู่ที่ลันคอนวัดพระสิงห์ UK โอ้เจริญพรเจริญพร
ุณโยมวัฒนายกมือมาละ3นิ้ว3มือสาธุสาธุสาธุทักทายกันมาแต่เช้าตรู่เลยวันนี้แต่ว่าที่โน่นกำลัง5ทุ่มแล้วเนี่ย5ทุ่ม5ทุ่ม10นาทีใกล้จะเปลี่ยนเวลาเดี๋ยวเดือนหน้านี้ก็จะเปลี่ยนเป็น7ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ยัง6ชั่วโมงห่างกันของเรานี่ตีห้าตีโน่นกำลังห้าทุ่มห้าทุ่ม โอ้โมทนาสาธุสำหรับธรรมะวันนี้มาดูก่อนพูดถึงเรื่องคาถาพอดีเลยเมื่อกี้นี้ เป็นคาถาที่พระพุทธองค์ตรัสเรามาถึงตอนที่ภิกษุชาวโกสัมพีที่ทะเลาะกันอยู่ในเมืองโกสัมพีวัดโกสิตารามเนี่ยวัดโกสิตารามพระพุทธองค์เสด็จไปจำพรรษาอยู่ในป่าลักขิตวันมีช้างและลิงอุปถากอยู่โดยเฉพาะช้างทำทุกอย่างอุปถากพระพุทธองค์ลิงมีแต่เอารังผึ้งมาถวายพระพุทธองค์เสร็จแล้วก็ชอบใจที่พระพุทธองค์ฉันน้ำผึ้งของตัวเองที่นำมาถวายก็ฟ้อนลำไปวิ่งไปตามบนต้นไม้จากต้นไม้โน้นไม้ต้นไม้นี้อยู่รอบๆจนตกลงมาถูกตอไม้เสียบตายไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองสูง30โยชน์นะแล้วก็มีนางฟ้าคอยดูแลอุปถัมภ์อยู่เป็นบริวาร 1,000 นี่ลิงไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เหมือนหรือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สำหรับต่อมาภิกษุทั้งหลายก็พากันไปวัดเชตวันอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็แจ้งข่าวคราวมาที่ท่านพระอานนท์ว่าโอ้ไม่มีไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า3เดือนนะอุบาสกอุบาสิกาทางเมืองต่างๆโน่นราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารโอ้ทางนางวิสาขาอุบาสกอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็มาอ้อนวอนมาขอพระอานนท์และมีภิกษุมาจากทิศต่างๆมาถึงเชตวัน4-500รูปมาขอพระอานนท์พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็พาไปเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระธรรมเทศนาใจความวันนั้นว่ามาถึงตอนที่บุคคลถ้ามีสหายดีมีปัญญาเนี่ยก็พึงอยู่ในที่ไหนก็ได้อยู่ในป่าอยู่ในดงอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเมืองคฤหาสน์ราชบัลลังก์ก็ไหนในพระนครที่ไหนก็อยู่ได้ถ้ามีคนดีมีปัญญาอยู่ด้วยแต่ถ้าหากว่าไม่ได้สหายที่ดีมีปัญญาเนี่ยอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าไปอยู่กับคนสหายก็อยู่กับเพื่อนสหธรรมิกแม้เป็นลูกศิษย์แม้เป็นสาวกแต่ว่าเป็นคนไม่ดีเป็นอันธพาลทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เชื่อฟังไม่สามัคคีกันเนี่ยอย่าอยู่เหมือนพระพุทธองค์ก็เสด็จไปอยู่ในป่าดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าประเสริฐกว่าอย่างนั้นนะอยู่คนเดียวประเสริฐกว่าท
าไม่มีเพื่อนไม่มีสหายที่เป็นคนดีมีความสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีสติปัญญาเนี่ยว่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังแม้แต่ช้างนี่ก็เหมือนกันช้างปาลีไลยกะเนี่ยก็หนีจากโขลงจากหมู่มาเหมือนกันเพราะว่าในหมู่ช้างทั้งหลายเนี่ยมีช้างสะเทินเหมือนกันนะคือช้างพังแต่ว่าเป็นช้างสะเทินนี่หมายถึงว่าช้างพังที่ช้างตัวเมียนะนะที่เกเรอันธพาลซุกซนเวลาเดินเวลาวิ่งอยู่ไหนเนี่ยก็เข้ามาเสียดมาสีช้างพังทั้งหลายนี่นะพญาช้างตัวนี้นะเป็นโพธิสัตว์เหมือนกันนะพญาช้างเป็นโพธิสัตว์เหมือนกันกำลังสร้างบารมีสร้างบารมีลิงก็เหมือนกันนะลิงที่ว่าเมื่อกี้นี่ก็เป็นลิงที่สร้างบารมีเหมือนกันต่อไปในอนาคตก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเป็นหรือเป็นพุทธสาวกหรือเป็นอรหันตสาวกนะในอนาคตการนู่นสมัยพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรนู่นจะได้ไปมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาเกิดเป็นคนแล้วก็จะได้บรรลุธรรมเป็นอรหันตสาวกลิงนี่ไม่ใช่ธรรมดานะช้างนี่ก็เหมือนกันช้างนี่ก็เหมือนกันสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีก็อยู่ในหมู่อยู่ในโขลงเขาเรียกโขลงนะช้างเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นหมู่เนี่ยเขาเรียกโขลงหนึ่งแต่ละโขลงนี่ก็มีช้างพังช้างสะเทินช้างหนุ่มสาวช้างหนุ่มๆช้างสาวสาวก็มาเสียดมาสีมาวิ่งเล่นสับสนคนละหมานสนสุขสนอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยก็หนีจากโขลงเนี่ยออกไปอยู่ป่าอยู่คนเดียวดีกว่าเนี่ยอย่างว่าเนี่ยอยู่คนเดียวกับช้างไม่ชอบไปอยู่คนเดียวเหมือนกันก็เลยไปพบพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวเหมือนกันอยู่ในป่าองค์เดียวเหมือนกันช้างนี่ก็โอ้ดีอกดีใจอ๋ออุปถัมภ์อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตแล้วก็นำเอาบาตรเอาจีวรไปพระพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็รออยู่ข้างนอกพุทธองค์ไม่ให้เข้าไปในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะพอตักน้ำหาอาหารหาผลไม้มาถวายพระพุทธองค์ลิงก็เอาน้ำผึ้งมาถวายพุทธองค์อย่างเงี้ยช้างก็ต้มน้ำนี่วิธีต้มน้ำในอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วเอาก้อนหินมาเผาแล้วก็ลงไปในแอ่งน้ำเล็กๆสะพังเอาไปในสะพังน้อยสะพังน้ำน้อยๆอะไรอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังแสดงธรรมเนี่ยต่อไปอีกว่าการเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่าความเป็นสหายไม่มีในเพราะชนพาลบุคคลผู้ไม่ได้สหายเห็นปานนั้นควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวนะและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเหมือนพญาช้างชื่อมาตังคะผู้มีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปในป่าแต่เชือกเดียวและหาได้ทำบาปไม่ก็คือไม่ทำบาปอันนี้เราถือช้างมาตังคะอีกตัวหนึ่งนะไม่ใช่ช้างไม่ใช่พญาช้างตัวนี้นะตัวนี้ชื่อปาลีไลยกะเนี่ยคนละตัวกันช้างมาตังคะก็เป็นช้างที่มีกำลังแรงแข็งขันตัวใหญ่เหมือนกันก็เที่ยวไปในป่าผู้เดียวเหมือนกันไม่อยู่กันในโขลงเพราะว่าไม่มีความสุขสบายอยู่ในโขลงไม่มีความสุขสบายนี่ช้างชื่อว่ามาตังคะใน
การจบคาถาภิกษุเหล่านั้นทั้ง500รูปตั้งอยู่ในอรหัตแล้วผู้ภิกษุที่มาจากที่ต่างๆก็เป็นผู้ที่มีบารมีเต็มแล้วว่างั้นถ้าได้ฟังธรรมฟังเทศจากพระพุทธเจ้านี่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลย500รูปที่เข้าไปกับท่านพระอานนท์พระอานนท์นำไปพระอานนท์เถระกราบทูลสารที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นส่งมากราบทูลพระพุทธองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวก5โกฏมีท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นหัวหน้าหวังความเสด็จมาของพระองค์อยู่เหมือนน่ะที่เขาส่งข่าวไปให้ท่านพระอานนท์ว่าโดยกราบทูลพุทธองค์5โกฏคอยอยู่5โกฏนี่เท่าไหร่แสนล้านโกฏก็10ล้านแล้วก็5โกฏก็50ล้านโอ้มหาชนพุทธบริษัททั้งหลายจำนวนก็เรียกว่าอริยสาวก5โกฏคือ50ล้านเนี่ยหมายถึงอริยสาวกตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะแต่ที่เป็นโสดาบันขึ้นไปอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยโอ้ขออภัยมีคนโยมจันเพ็ญคำโพธากราบสาธุสาธุสาธุเจ้ามาแล้วขวัญจิตคอนลาคอดสาธุสาธุโยมแม่โยมแม่ขวัญจิตอยู่ที่วัด อุปถากเป็นมหาอุบาสิกาอุปถากอยู่ที่วัดพระสิงห์ UK อยู่ที่วัดพระสิงห์ UK โอ้ไปเจอคุณแม่วัดพระสิงห์ UK ปีที่แล้วไปต้นปีนี้ก็ไปหลายไปหลายครั้งไปร่วมงานวัดพระสิงห์ UK หลายครั้งที่ท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์หรอกจากวัดพระสิงห์หลวงจังหวัดเชียงใหม่เรานี่เองเนี่ยไปอยู่นั่น10กว่าปีแล้วได้สร้างวัดพระสิงห์ UK เนี่ยแล้วก็ตอนนี้สร้างเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วยกฉัตรไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมายกฉัตรยอดเจดีย์ยอดเจดีย์นำเอาเจดีย์จำลองจากวัดพระสิงห์ไปสร้างที่นู้นผู้พูดนี่ได้ไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างฐานสร้างฐานวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปีนี้อ้าวคุณโยมฝนศิลากราบสาธุเจ้าสาธุสาธุโอ้โบทนาโบทนาวันนี้เข้ามากันหลายท่านละตื่นแต่เช้าเลยกันวันนี้เล่าเรื่องของพระเถระพระอานนท์นำเรื่องทูลสารทูลสารจากอริยสาวก5โกฏหรือ50ล้านคนเป็นโสดาบันขึ้นไปนะสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันต์นะทั้ง4ระดับเลยที่มีความเป็นห่วงกันตลอด3เดือน ส่งสารส่งข่าวไปที่ท่านพระอานนท์ที่วัดเชตวันพุทธอุปถาพระอานนท์พุทธปาฐาก็ไม่เอาไปด้วยนะไปองค์เดียวเลย ไปองค์เดียวเลยนี่พอกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วพุทธองค์พระศาสดาก็ตรัสว่าศาสดาตรัสว่าถ้าอย่างนั้น
เธอจงรับบาตรจีวรดังนี้แล้วให้พระเถระรับบาตรจีวรแล้วเสด็จออกไปโอ้เสด็จออกไปแล้วเท่านี้พญาช้างได้ยืนขวางทางไว้นี่พญาช้างยืนขวางทางไว้ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญพญาช้างทำอะไรเหมือนกันนะพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายช้างหวังจะถวายภิกขาแก่เธอทั้งหลายเหมือนกันนะโอ้ก็แลช้างนี้ได้ทำอุปการะแก่เราตลอด